ับเข้าสู่ชาแนลแบครับแหมโครงการนะครับเป็นตากล้องในวันนี้ค่ะเป็นหน้ากล้องวันนี้นะคะคือดีใจแต่ยิ้มไม่ค่อยออกเพราะมันร้อนมากตอนนี้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะมีคนเชียงใหม่แนะนำบอกว่าต้องกินอร่อยมากๆอร่อยมากๆแล้ววันนั้นปิดนะคะมีฟุตเทจเก่าด้วยนะคะรอบนี้เราไม่เวิร์ดนะคะจริงเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราอยากทัวร์ร้านเก่าๆแก่ๆนะไม่ได้การันตีว่าอร่อยนะแต่เราอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ร้านเราเนี้ยอยู่รอดตรงนู้นน่ะคุณจะเห็นว่ามันมีร้านเก่าๆแก่ๆสังเกตรูปถ้วยที่คุณเห็นถ้วยไหมฮะน่าจะเป็นเชลชวนชิมหรือซัมติงเฮ้ยแกล่ะแถวนี้เป็นอะไรกับโอชานี่มีกลิ่นโอชานี่เกลียดโอชาแต่ว่าน่าจะเป็นญาติกันไหมหรือเป็นคู่แข่งไหมหรืออาจจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนร้านทองที่เปิดใกล้ๆกันสาขาหนึ่งกับสาขาสองนะเออใช่ไปเถอะร้านร้อนร้อนมากอันนี้ต้องบอกกันว่าเราไม่ได้ขออนุญาตถ่ายทำอะไรนะเรารีวิวแบบล็อกเกอร์วันนี้ใช่คนเยอะมากมาแล้วเร็วมากโอ้ยพี่สามพี่เปิดมาแล้วกี่ปีแล้วคะ60เปิดมา60ปีอ๋ออันนี้เป็นรุ่นหลานรุ่นลูกเป็นรุ่นสามรุ่นสองอ๋อสวัสดีครับชงกาแฟอยู่เลยเรารุ่นหนึ่งเหรอคะรุ่นหนึ่งนี่ไปฟังมิกเซียแล้วฮะ อะไรที่ทำให้ร้านนี้อยู่ยาวๆคู่คนเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ครับข้าวมันไก่ไก่กับน้ำจิ้มตัวนี้นะไก่แล้วก็ข้าวข้าวนี่เป็นข้าวหุงเตาถ่านฮะข้าวหุงเตาถ่านเหรอคะโอ้โหดูเนื้อเลยข้าวมันเป็นเม็ดๆแยกออกจากกันอ่ะเหรออุ้ยแมงวันปั๊บเลยแมงวันยังชอบแล้วก็ไม่มันจนเกินไปผมอยากให้คุณดูความผสมผสานของศิลปะของที่นี่นะฮะยุคใหม่รุ่นลูกทำโคโคนัทมิลค์นมฮอกไกโด35บาทแต่น้ำผึ้งมะนาวเนี่ย40บาทเอองงในการตั้งราคาเขานะครับเออทำไมวะเป็นไงความลงทุนในอาร์ตเวิร์กก็ต่างกันเห็นไหมเนื้อลูกทำข้างนอกเขาไฟไหม้ป่าวะไปดูควันกระหม่งแล้วกลิ่นทานแบบแรงมากอ่ะใช่ที่นี่เขาแข่งความเร็วป่าวะเมื่อกี้พูดไปน้ำลายยังไม่หมดจากปากเลยมาแล้วว่าเร็วมากโอ้พี่สุดยอดนี่พ่อสังเกตของร้านเก่าแก่นะคะพากันเพื่อจะคนละสีกันเห็นเฮียรุ่นสองไหมเฮียสีน้ำเงินลูกจ้างข้างหน้าสีแดงกับเป็นนกแอร์นี่อันนี้มีสนับสนุนโดยเอสด้วยนะถ้าเกิดมากินร้านนี้ไม่ต้องหัวมือจะเลอะมันเลอะแน่ๆเว้ยไม้ยังเลอะเลยเขาเรียกว่าให้ซอสเยอะเว้ยให้ซอสเยอะยันไม้ชอบน้ำจิ้มหอมถั่วเออผมจะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ถ่ายรีแอคเยอะนะคือไม่ใช่ว่าร้านไม่อร่อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าถ่ายรีแอคเนี่ยการที่กินหลายร้านเนี่ยมันจะทำให้คลิปยาวเป็น40นาทีใช่แหมร้านนี้ควรทำใส่ขวดอะแกแล้วเขียนว่าข้าวมันไก่ตาเกียรติโอชาโอ้โหเฮ้ยมันดีมากเลยนะเรารู้แค่แล้วความสำเร็จร้านนี้กินปุ๊บปุ๊บไปแบบนี่มันแตกต่างโอ้โหหมดอย่างไวแล้วจะไปร้านอื่นต่อไวหรอวะนี่แกวันนี้ยังยืดเรียบร้อยเห็นโชว์เนื้อไงยังยืดเรียบร้อยเดี๋ยวร้านต่อไปนะครับเราจะไปกิจโอชาเฮ้ยไม่เอาแล้วโอ้ยไปเอามาสรุปก็คือเป็นเพื่อนกันค่ะไม่ได้เป็นญาติกันแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเป็นเพื่อนกันแปลว่าเป็นโมเดลร้านทองร้านทองหลายร้านอยู่รวมกันช่วยกันแข่งแกร่งโปรดักต์ใครดีก็คนนั้นก็คนเยอะไปเฮ้ยโอ้ยพี่แตกหมดเลยอ่ะจริงดิไม่จริงไม่จริงอ่ะค่ะอันนี้ทำไมไม่ทำเป็นรูปหัวหมีอะไรอย่างเงี้ยหมีอะไรเงี้ยได้ละได้ที่บ้านสี่กับคนเป็นแฟนคลับเออมาที่นี่ค่ะมือเย็นไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยอร่อยจริงว่ะหวานกำลังดีจริงๆสมชื่อร้านมากน้องๆมีร้านอะไรแบบอายุยืนๆ 20-30 ปีอร่อยๆถ้าแบบที่บ้านจะกินบ่อยๆอ่ะค่ะก็จะเป็นเจี๋ยหงเฮงค่ะเจี๋ยก็เฮงมันทำไมคุ้นจังเลยชื่อนี้เจี๋ยเขาได้มิชลินด้วยนะคะเจี๋ยราคาถูกและดีมากเจี๋ยหงแล้วไอ้ที่กรุงเทพชื่อพวกเซ้งฮงเจี๋ยหงเฮงนี่ที่เราผ่านตะวันก่อนอยู่ในบาซ่าอ๋อร้านเดียวเลยเหรอเร็วถ้าเป็นรังๆทางไหนก็เป็นซุกี้ช้างเผือกอะไรเงี้ยไปกินหรือยังคะซุกี้ช้างเผือกแผ่นอยู่ในเย็นนี้ค่ะแล้วก็มีบัวลอยเจ๊ซ่วงใช่ๆเจ๊ซ่วงอร่อยกำแพงดินอร่อยกำแพงดินรู้จักป่ะคะก็เคยไปเจออย่างอื่นที่ไม่ใช่บัวลอยแล้วกันคนเชียงใหม่เขารู้งั้นไปดูได้ไหมอยากเห็นว่าเจออะไรตรงนี้เรียกว่าย่านกาดหลวงนะครับสมัยผมเรียนนี่คือตรงนี้คือรถติดมากนะแล้วทำไมตอนนี้รถไม่ติดอ่ะก็โควิดไงฝรั่งเมื่อค่อยมีอุ้ยคันครับสากุระนี่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหนกกินข้าวนกกินข้าว
นกกินข้าวก็ไปกินข้าวด้วยอันนี้เขาเปิดไว้ให้กินเปล่าเราคนเราใจดีขนาดนี้เลยเช็คมาแล้วร้านเปิด40ปีเมนูเด็ดที่นี่คืออะไรนะคะพี่อันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยอันนี้จระเข้อ๋อจระเข้สรุปก็คือถ้าเกิดเราอยากได้รูปอื่นๆที่ไม่ใช่รูปที่ทางร้านมีท่านโกเน่งเจ้าของร้านทำได้นะคะซึ่งโกเน่งอายุ59ปีแล้วเปิดร้านนี้ตั้งแต่ตอน18ปีแล้วก็ตอนเช้าคนจะเยอะแล้วก็เปิด2ร้านเลยถ้าเกิดร้านเมื่อกี้กับร้านนี้นะอันนี้ไงเขาปั้นรูปมังกรอยู่ซ้ายโอ้นี่ตะขาบหรือมังกรนะมังกรไม่เหมือนนะเหมือนนะตามันเขยๆนะเฮ้ยเหมือนนะเหมือนนะลงมาแล้วมังกรทอดมังกรยาวมากไม่เหมือนนะเหมือนมากเลยอ่ะพี่คะสัตว์มี5ตัวมีอะไรบ้างนะคะมีมังกรแล้วพี่กบได้ไม่ขับช้างต้นไหนขายไม่ค่อยออกนะคะกบหนูขอกบเหมือนจริงที่สุดเลยค่ะคนนี้ชอบกินกบใครจะอยากได้กบเลยพี่เนาะซื้อมังกรซื้ออุ้ยขาขากบมีขาด้วยฉันจะให้แกกินกบกันโอเคความอร่อยนะมันก็รูปลักษณ์มันก็สำคัญอุ้ยอุ้ยชอบนี่มีจริงๆเนี่ยอีน่ารักจะตายกันไม่ค่อยมีคนเอามันก็ไม่ควรจะขายดีไม่จบน้องลงไปแล้วป้าดูความเก่าแก่ของร้านเลยออกมาหลายรายการมากมากับคิมของรายการชิงร้านชิงร้านด้วยนะนี่โอ้โหเต็มเลยเต็มไปหมดเลยไม่อยากไปรูปแบบนี้แกต้องเอากระโปรงมาทำเป็นเสื้อก่อนนะสวยมากเลยอ่ะมีแค่เขาคนเดียวที่ทำได้ป่ะในโลกนี้สวยมากเออทำแล้วดูสวยเร็วยาย่าแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นเออเนี่ยโอ้โหยาฆ่าหญ้าผมบอกเลยครับสารเอกลักษณ์ของร้านตำนานต่างๆนะครับป้ายเขาต้องไม่ทำเองนี่คุณดูป้ายเมนูยังเป็นนมคุณดูผ้ากันเปื้อนคุณดูผ้ากันเปื้อนตามมะลิตามมะลิเห็นไหมอากาศจะให้แกกินได้อยู่ดิก่อนจะจุ่มน้ำแล้วนะสงสารขอพ่นน้ำใส่ไปแล้วนะรีบกินกบเร็วว่ารูปลักษณ์มันสำคัญนะท่านรสชาติสำคัญที่สุดเว้ยของมังกรแทนนะไม่ได้กินแล้วเหมือนมาต้องโบกเข้าไปอ่ะใช่น้ำเต้าหู้ลุงหนึ่งดีเมื่อกี้ถามเขามาแล้วเขาบอกว่าร้านเนี้ยดังได้เพราะอะไรป่ะเพราะบริการแค่สังเกตข้างหลังมีบริการชาฟรีเลยดูจากรูปนะคนหนึ่งก็ดูคนดูดีนะเออจริงจริงดูดิเมียกอดพี่คาโตเลยนะพี่แกดูพี่คาโตแกหน้าเมาๆนะอาจจะกินเยอะแล้ววันนั้นดึกร้อนมากร้อนยังช้อนเลยร้อนมากช้อนก็ร้อนก็แล้วว่าโกเน่งอ่ะที่อยู่ได้นานมากขนาดนี้เพราะว่าโกหนักเว้ยเขาทำอะไรให้แตกต่างอ่ะคนกินปลาต้มโกก็แกคิดดูดีว่าใครจะถ่ายรูปคู่ปลาต้มโกอ่ะแต่พอทำอย่างเงี้ยแกมันน่าลงโซเชียลมากเลยนะได้การโปรโมทโดยที่ไม่ต้องจ้างดาราไม่ต้องเสียงบมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมที่สำคัญแป้งก็ดีถ้าไม่ดีจริงอ่ะเขาไม่กล้าทำแป้งขายอ่ะแป้งปลาต้มโกขายอ่ะที่สำคัญโกเน่งให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์เนาะเพราะว่าป้ายโกเน่งอ่ะมีตัว R แล้ววงกลมอ่ะมันไปจดเครื่องหมายการค้าไปจดอะไรเรียบร้อยแล้วว่าใครจะใช้ชื่อนี้ไม่ได้นะเราคิดว่าการบริการโปรดักที่ดีแตกต่างมีจุดให้ลูกค้าพูดต่อก็น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้โกเน่งอยู่ได้นานขนาดนี้นี่ผ่านไป10นาทีแล้วนะท้อยังร้อนอยู่เลยแหมเพลงมันดีจริงๆไม่อยากคัดอินเสิร์ตนี้ออกแล้วก็เป็นห้างวันอาทิตย์คุณไม่รู้จักเซนทันกาดสวนแก้วซะแล้วผมอยู่มาตั้งแต่มัธยมคนก็เท่านี้แหละครับเป็นพื้นคือเงาวับเงียบสนิทเหมือนไม่มีเท้าเดินนี่เป็นไงมันคึมคึมห้างนี้คือเก่าแก่มากนะสารเปิดมาแบบนานมากจริงทำไมคนนอนขนาดนี้ตั้งแต่ตอนเกเรนก็นอนขนาดนี้หรอใช่ครับเปิดประตูน้ำอ่ะถูกเขาน่าจะสร้างในยุคใกล้ๆมาบุญคลองครับสร้างดูสิใครไม่เคยเห็นมาบุญคลองนะครับก็เปียเนี่ยไปวางเลยแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนี่บันไดเลื่อนเป็นแบบแมนนวลให้ออกกำลังกายเห็นป่ะแล้ว10กว่าปีที่แล้วถ้าอยากไปที่คนเยอะๆอยากแบบอยากเที่ยวอยากเลนุ่มเลสาวอ่ะแต่ถ้าแอร์พอร์ตพาซ่าหรือไม่ก็อยู่ในโรงเรียนอ่ะเลสาวดีสุดละอุ้ยสมัยเรียนมันไม่ขนาดนี้ว่ะใช่ป่ะหรือไม่ขนาดนี้ผมว่านี่คือ
คือสุดว่ะผมเมื่อก่อนไม่ขนาดนี้จริงๆนะใช่ครับร้านเนี้ยเหรอซานชอสเต็กโหเก่าแก่จัดผมมีรับบัตรคิวเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับเงินโอนและบัตรเครดิตร้านนี้ชื่อว่าชอสเต็กนะครับถามว่ามีอะไรเด็ดบอกมีหมึกอร่อยแล้วก็มีจิ้มจุ่มอร่อยนะครับถามว่าสเต็กเด็ดไหมบอกว่าลูกค้าไม่ค่อยสั่งกันผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยดั้งเดิมจริงเพราะอะไรคุณรู้อะไรไหมครับตรงข้ามนั่นน่ะทางก่อนตรงข้ามเป็นร้านซิสเลอร์เว้ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็น KFC กับ McDonald's ไปหมดแล้วหรอเรียบร้อยมีร้านเนี่ยที่คนเยอะดูคุณดูกระจกนะกระจกนั้นอย่างแห้งอ่างบัวอย่างแห้งแล้วไม่เคยกินเป็นสต๊อกน้ำเขาคุณครับเหมือนตำพริกโอ้แค่น้ำซุปก็ข้นแล้วอ่ะคนดูแบบฮะครับเนื้อมันเนื้อมันตำนานสีเนื้อหมูก็ตำนานน่าจะมีอะไรต้องมีต้องโหดเชื่อผมหมูเกาหลีตะเกียบเขาข้างๆนั่นแหละเป็นสต๊อกของเขาด้วยที่ผมอยากกินน้ำอ่ะละอู้หูสามเต็มไปด้วยเครื่องตอนนี้จมูกพังแล้วต้องจิ้มข้นข้นจัดเขาบอกว่ามันเด็ดน้ำจิ้มแต่ตอนเนี้ยเขาลืมเอาน้ำจิ้มมาให้คุณพ่อผมเลยไปตักเองแล้วแน่นจัดน้ำซุปเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเกินจะบรรยายมันคือครัวลอยน้ำขิงหรืออะไรสักอย่างมันหวานมันเค็มแล้วมันก็สดด้วยน้ำขิงในคอแล้วมันก็ขึ้นจมูกเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีดีเออ20ปีอ่ะคิดดูเจ๋งมากมากซุปนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจฮะใช่มันอยู่ตรงอกลงไม่ได้มันลงไม่ได้ขึ้นจมูกมากขนาดร้านแฟนชั้นนำอ่ะที่เป็นสุกี้จีเลยอ่ะรสชาติยังไม่ขึ้นจมูกเขาเลยแหละส่วนตัวผมชอบน้ำซุปครับผมว่ามันหาที่ไหนแทนไม่ได้อีนี่ก็แซ่บแซ่บมากโอ้ยแกชอบน้ำซุปป่ะมันเหมือนบัวลอยน้ำขิงที่มันเผ็ดอ่ะมันอยากกินอีกอ่ะแกอยู่เชียงใหม่ยังไงเลยที่แกไม่เคยกินร้านนี้นะเราไม่เคยเห็นจริงอร่อยแบบลำบากหัวใจมาแล้วเจสกีร้านอะไรนะชอสเต็กของเด็ดคือหมึกเจสกีเหนียวไม่ถูกปากอะไรเหนียวบอกแล้วอันเนี้ยเด็ดเสียงสะเลดออกมาหมดเลยจะร้องไห้ทำไมอ่ะการร้องไห้ทำไมกันอร่อยก็อร่อยไปเก่งๆเวลาเรียนได้ไหมโคตรเก่งเอาพอร้องไห้ตาลูกผู้ชายมากินร้านนี้เหรอเหรอกินบ่อยไหมเขาเด็ดที่อะไรเหรอเราไม่สำลักกันเลยอ่ะเขากินเรื่อยๆเลยคนแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคครับสรุปแล้วร้านนี้เปิดมาเกือบ30ปีแล้วจุดเด่นก็คือตัวสินค้านี่เองเป็นโปรดักเป็นน้ำซุปที่ไม่เคยได้กินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนมัน Amazing มากขนาดการเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดอ่ะแล้วก็มันก็ใฝ่หาเนื้อจุ่มน้ำใช่ป่ะแต่มันไม่เคยเจอมาก่อนในรอบ 28-29 ปีอ่ะพ่อการอ่ะมันกินที่นี่พ่อการนะบอกว่า Amazing Thailand มากใช่ผมมันขับสเลดของผมออกมาหมดเลยครับโหดูดิแกดูถุง Delivery ดิยังเยอะกลุ่มทาร์เก็ตของเขาก็คือนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมที่อยู่แถวนี้ทำให้ราคาไม่ได้สูงมากกินไปเยอะมากทั้งโต๊ะเมื่อกี้350บาทนี่คือร้านเก่าแก่ประจำเซ็นทรัลกาสวนแก้วอยู่ตั้งแต่เปิดห้างหันกลับมาดูข้างหลังเยอะมากเย้ถึงเวลาเย็นแล้วกินอาหารขอ
ครั้งหน้าไม่เอาคลิปอย่างเงี้ยนะไม่ไหวจะหลับแล้วง่วง3ล้าน5ล้านตะเวนกินไม่เอาแล้วร้านนี้เอาตรงๆผมเคยอยู่เชียงใหม่มา6ปีเคยกินไหมแกผมไม่เคยได้กินร้านนี้เลยเพราะคนเยอะตลอดเวลาตั้งแต่แก10ปีที่แล้วก็เยอะแบบนี้หรอใช่นี่แหละครับร้านนี้ผมพูดถึงรอ30นาทีเจ้าคนแน่นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอใช่ครับเป็นร้านที่การเวลาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับตั้งแต่ปี1992ปีผมเกิดอายุเท่าผมเลย29ปีฮะดูคนนี่นั่งกินกันโอ้ยรอคิวดิมหาศาลเด้อน้องเคยมากินที่นี้นะคะเคยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะมันจะได้กลิ่นหอมแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นกระทะค่ะไม่กินกระทะด้วยเหรอต้องกินสุกี้แห้งเหรอนี่คือไม่เหมือนร้านอื่นเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนในเชียงใหม่สุกี้ร้านไหนอร่อยสุดร้านนี้เลยค่ะร้านนู้นอ่ะร้านนี้ใช่โอ้สุกี้ช้างเผือกนี่ทำไมเขาขายดีครับค่ะค่ะเขากรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมกระทะค่ะหรอกลิ่นหอมกระทะได้ยินมา2 3คนแล้วนะพี่ต้องลองพี่ต้องลองเรากินมาตั้งแต่กี่ขวบนะ5ขวบ5ขวบอายุเท่าไหร่นะคะ19ครับ14ปีอ่ะแล้วร้านบัวลอยเนี่ยครับไอ้บัวลอยนี่จำไม่ได้แต่ก็กินมานานอยู่กินมานานที่น้องหวานกำลังดีแนะนำนะคะแล้วก็มีคนเชียงใหม่บอกว่าอร่อยมากเจ้าเก่าพี่ขายมากี่ปีแล้วเหรอคะตั้งแต่1979แล้วค่ะโอ้โหนี่3รุ่นแล้วใช่ไหมคะแต่สูตรเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้แถวนี้มีอะไรอร่อยบ้างคะที่อร่อยจะมีซุกี้เนาะผัดไทยหมูสะเต๊ะแล้วก็ขาหมูโอ้ดูทั้งแถบแล้วเนี่ย คนดูครับสิ่งที่ผมตกตะกอนได้อย่างหนึ่งก็คือการผนึกกำลังกันครับช่วยกันนะคะใช่การที่ร้านเนี้ยมีคิวเยอะใช่ไหมครับร้านนี้ก็อยู่ได้ร้านอื่นแบบมันกลายเป็นเวิร์กอาหารอร่อยแล้วกันใช่วิธีอ่ะแล้วโต๊ะเขาก็แชร์กันนะคือโต๊ะแบบทุกคนนั่งได้เหมือนกันเลยมันพันธุ์กำลังกันรอดอะครับอะไรอะไรอะไรใจเย็นๆหอมมากหอมสุดๆเลยร้องเป็นม้าเลยหนึบมากฟังแค่ดูดิร้านสุกี้ช้างเผือกมีเตาผ่านอยู่1 2แล้วก็หน้าร้านอีก3กำลังการผลิตคือ3ต่อ2นาทีเมื่อกี้จับเวลาอยู่แล้ววันนึงเขาขายได้เท่าไหร่วะถ้าลูกค้าเยอะตลอดเขาเปิดตั้งแต่6โมงยันเที่ยงคืน6ชั่วโมงแต่คุณว่า60นาที360นาทีคูณ3ถุง360นาทีคูณ3ถุงพี่คะวันนึงขายได้เท่าไหร่มาถ่ายกันดีกว่าว่าพี่เสื้อขาวคนเนี้ยเขาเป็นอะไรกับร้านสุกี้ช้างเผือกเจ้าของทำไมอ่ะไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนเสื้อไม่เหมือนใครหรอพี่ค่ะพี่เสื้อขาวคือเจ้าของป่ะคะครับอ๋อเฮ้ยฉันถูกพี่เป็นทายารุ่นนี้เท่าไหร่คะรุ่นที่2000รุ่น2เคล็ดลับความอร่อยของซุกี้ทั้งเผือกคืออะไรเหรอคะกินน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอย่างเดียวเลยเหรอคะแล้วก็เวลาผัดมันหอมกระทะมันโอ้ทำยังไงให้มีกลิ่นกระทะบอกได้ป่ะเป็นเทคนิคโอ้โหกระทะรุ่นพิเศษป่ะคะกระทะทั่วไปทั่วไปวันนึงขายได้กี่จานเหรอคะว่าเป็นช่วงไฮก็ประมาณ1,000พันจานถ้าฝาชานมอีกนั้นเนี่ยพันจานแล้วนี่คือตัวเองทำได้หมดทุกอย่างใช่ป่ะคะทำได้หมดทุกอย่างแล้วหม้อนี้จะอร่อยอยู่ไหมอ่ะอร่อยสิผมชอบเสื้อนะครับชอบเสื้อพิเศษเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องชอบดูคลิปโรงงานมากเลยแล้วก็มีประโยชน์กับเขาแล้วก็เลยถามเรื่องว่าน้ำจิ้มอ่ะอนาคตอาจจะแบบไปทำเป็นโรงงานน้ำจิ้มเลยเนาะมีแผนจะทำอยู่เขาอยากรู้ว่าเด็ดยังไงแล้วอ่ะเออฝากร้านไว้ก่อนเลยนะถ้าทำมาให้พวกพี่ชิมด้วยนะพี่รีคอมเมนต์ของเมมาแล้วว้าวเส้นดูหนึบมากยกให้ร้านนี้น้ำจิ้มแม่งอร่อยมากคือแมสแบบ MK ได้เลยอะรสชาติคือกินได้ทุกวันกินได้เรื่อยๆเราว่ารสชาติเขาไม่เหมือน MK ป่ะวะไม่ได้บอกว่าเหมือนแต่บอกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็แมสได้เท่า MK ได้เลยเพราะกินแล้วอะเป็นรสชาติที่เราไม่เบื่อกินได้ง่ายๆกินได้ทุกวันที่สำคัญคือเป็นลิ้นที่แบบ10คน8คนอร่อยอะหรือไม่ก็10คนอร่อยเลยผักกรอบมากอร่อยมากอร่อยจริงสรุปให้คนดูฟังหน่อยครับวันนี้ไปเจอร้านตำนานมาแล้วเป็นยังไงมันมีอะไรพี่เป็นจุดร่วมกันบ้างจุดร่วมกันแล้วว่าเป็นเรื่องราคากับคุณภาพคือราคากับคุณภาพเหมาะสมกันที่สำคัญโปรดักต์อ่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ไม่ใช่เจ้าของเท่านั้นที่อยากให้เป็นอ่ะแต่เป็นสิ่งที่ลูกค้ามองหน้ากันหรือถามเขารู้อ่ะว่ามากินร้านนี้เพราะอะไรมากินเพราะไดโนเสาร์มากินเพราะน้ำเต้าหู้หรือว่าจะมากินเพราะกินกระทะอย่างเงี้ยแกเราคิดว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆที่ลูกค้ารับรู้ถึงความตั้งใจที่เจ้าของอยากให้เป็นนะบางร้านเจ้าของพูดอย่างลูกค้าก็พูดอย่างนะอันนี้พูดตรงกันถือว่าสักเซสมากๆเคยมีทฤษฎีนะครับโปรดักต์ไพเพสโปรโมชั่นนะผมว่าอันเนี้ยโปรดักต์ล้วนๆร้านทั้งหมดที่พวกเรารีวิวในวันนี้ก็เป็นร้านที่เปิดมากว่า10ปี20ปี30ปีขึ้นทั้งนั้นทุกร้านมีเอกลักษณ์ของตัวเองใครดูคลิปนี้ก็อาจจะเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือว่าแบรนด์ตัวเองนะครับครับจริงๆอยากจะไปสัก10ร้านนะแต่คิดว่าร่างกายอาจจะไม่อำนวยเท่าไหร่ดูมันกินดิกินทีละ2จานอย่างเงี้ย10ร้านไม่น่าไหวทุกคนมีข่าวร้ายคลิปนี้จะได้เป็นคลิปสุดท้ายที่กินหลายๆร้านขอโทษนะไม่เอาแล้วนะครับคลิปแบบนี้ดูหนึ่งจับดิโอ้โหโอ้ยแน่นมากเอ้ยการรีวิวอ่ะร้านเดียวไปเลยจบได้ไม่เอาแบบโอ้โหตะเวนปีละครั้งปีละครั้งอยากทำตัวเป็นอีทไกด์ตะเวนกิน9ร้านดังเชียงใหม่ดูสภาพ5ร้านเองคุณเตรียมกางเกงที่มันมียางไว้ไหมอ่ะไม่ไปแล้วอ่ะดึงยางไม่ขึ้นแล้วเมื่อเช้ามันยังขึ้นอยู่เลยมันแน่นมากเลยนี่นี่การไปไหนวิวจุดจบสายกินนะครับ